เส้นทางอดีตเจ้าคุณปิง16ปีสู่ราชาคณะหลังจากที่กลายมาเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในแวดวงสงฆ์สำหรับอดีตพระวิสุทธิศาสนาวิเทศกวีศิลป์วิสุทธิกุโลหรือเจ้าคุณปิงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดและพระเลขานุการส่วนตัวของอดีตพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเมื่อมีการตรวจพบภาพถ่ายมีสัมพันธ์กับคารวาสชายในคอมพิวเตอร์ส่งผลให้อาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุกระทั่งมีการทำพิธีลาสิกขากลับมาเป็นคารวาสไปแล้วนั้นเมื่อมีการสืบค้นประวัติก็พบว่าอดีตของเจ้าคุณปิงนั้นมีเส้นทางชีวิตในผ้าเหลืองที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยอดีตเจ้าคุณปิงปัจจุบันอายุ37ปีเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคม2523นอกจากจะเป็นพระรุ่นใหม่ที่มีการเติบโตบนเส้นทางธรรมอย่างรวดเร็วแล้วก่อนหน้าที่จะก้าวสู่ชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสนั้นก็ร่ำเรียนจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะเดียวกันยังศึกษาทางธรรมจนจบปริญญาธรรม3ประโยคเมื่อปี2548และจบการศึกษาพุทธศาสนามหาบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี2554เมื่อก้าวสู่ทางธรรมอดีตเจ้าคุณปิงมีความก้าวหน้าบนชีวิตในเพศบรรพชิตอย่างรวดเร็วทั้งที่บวชมาเพียงแค่16พรรษาโดยได้ครองสมณศักดิ์เป็นพระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณพิบูลศาสนภารทุราธรบวรสังฆานานุยกพระฐานานุกรมในพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดเมื่อปี2554และหลังจากที่ครองสมณศักดิ์เป็นพระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณพระฐานานุกรมในพระพรหมสิทธิ์ได้เพียง4ปีอดีตเจ้าคุณปิงก็ได้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปลี่ยนที่ตำแหน่งพระวิสุทธิศาสนาวิเทศเป็นเจ้าอาวาสพุทธารามราชอาณาจักรสวีเดนเมื่อปี2558กระทั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเพราะถือว่าเป็นการเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระผู้ใหญ่ระดับปริญญาเก้าไปกว่า100คนทีเดียวนอกจากนั้นอดีตเจ้าคุณปิงยังเป็นประธานฝ่ายดำเนินงานโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิเป็นโครงการบรรพชาสามเณรของวัดสะเกดเปิดรับเด็กชายอายุ 9-15 ปีเข้ามาบวชซึ่งปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่3แล้วขณะที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเป็นดารานักแสดงและคนดังในแวดวงสังคมจำนวนไม่น้อยอย่างไรก็ตามนะคะเส้นทางชีวิตอันรุ่งโรจน์ของอดีตเจ้าคุณปิงก็มีอันต้องร่วงโรยอย่างรวดเร็วไม่แพ้กันอันเป็นดั่งคำสอนของพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เตือนใจและเป็นบทเรียนให้กับใครหลายคนได้ไม่น้อยทีเดียวดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง